ราให้ชัดคุณผู้ชมหยิบยกเรื่องนี้มาถือเป็นสีสันทางการเมืองไทยก็แล้วกันแล้วก็ให้กันส่องกันดูว่านอกเหนือจากความบันเทิงที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้แทนของเราที่เราเลือกเข้าไปเขาไปทำอะไรกันวันนี้ก็ทำอะไรมีมุมเรื่องนึงวันนี้นะครับคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลไลฟ์สด Facebook บอกว่าประกาศถอนตัวจากอะไรบางช่วงบางตอนครับผมไม่สามารถที่จะบอกให้ท่านนายกรัฐมนตรีลาออกได้ผมจึงตัดสินใจลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแทนเพื่อให้ท่านได้คิดว่าท่านควรทำอย่างไรที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้แน่นอนแล้วครับว่ามีคุณมงคลกิจถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลคุณศิระเจนจาคะคู่ปรับหลายครั้งหลายหนวันนี้ผู้สื่อข่าวไปดักที่รัฐสภาเกียกกายพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้คุณศิระถืออะไรแล้วว่ายังไงกับการตัดสินใจของคุณเต้มงคลกิจฟังพร้อมกันครับไปแล้วไปเลยนะครับไปเลยนะครับอย่าเข้ามาก็วันนี้เขาช่วยถามนะว่าจะกลับอีกไหมนะครับแล้วให้สัญญากับประชาชนว่าอย่ากลับมานะครับอย่ากลับมาเลยครับครับศิระไม่ต้อนรับผมต้อนรับพฤติกรรมแบบนี้ใครจะต้อนรับครับเจ้าผมไม่เอาคนหนึ่งนะครับหนึ่งตั้งหนึ่งเสียงนะครับไม่ให้ความมั่นถึงว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยเรามอนิเตอร์เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเลือกเข้าไปแล้วก็ทำงานอย่างไรอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเราจะตัดสินใจอย่างไรก็หยิบยกมาให้เป็นข้อมูลก้อนแล้วกันและนี่คือทั้งหมดของเอาชัดในสัปดาห์นี้นะครับเราพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ